สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามากินบุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์เกาหลีไม่จำกัดเวลากันค่ะที่กังนัมบาร์บีคิวที่นี่นะคะแบ่งเป็น2โซนค่ะโซนต็อกโบกิและโซนปิ้งย่างวันนี้นะคะได้คิวเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าให้เพื่อนจองไว้ให้เข้ามาในร้านกันค่ะบรรยากาศภายในร้านนะคะกว้างขวางค่ะมีโต๊ะรองรับลูกค้าได้เยอะมากเลยนะคะส่วนบาร์อาหารเนี่ยก็มีให้เลือกมากมายเลยค่ะอาหารภายในร้านนะคะเน้นหนักไปทางเนื้อหมูค่ะโดยเฉพาะกลุ่มปิ้งย่างนะคะก็จะมีเป็นหมู3ชั้นสันคอแล้วก็หนังหมูค่ะหมักด้วยซอสซีอิ๊วนะคะซอสเต้าเจี้ยวแล้วก็เป็นซอสโคชูจังในส่วนของเครื่องเคียงนะคะก็จะมีแตงกวาดองค่ะมะละกอดองกิมจิสดนะคะแล้วก็กิมจิเปรี้ยวค่ะน้ำจิ้มนะคะจะแบ่งเป็น3อย่างค่ะเป็นน้ำจิ้มซัมจังน้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลีและน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของปิ้งย่างเหมือนกันค่ะก็จะมีเป็นพวกไส้กรอกพันเบคอนเห็ดพันเบคอนต่างๆนะคะให้เลือกมากมายเลยค่ะในด้านของอาหารทานเล่นนะคะก็จะมีเป็นพวกกลุ่มคิมบับชูม็อกบับจับแชร์ซุปกิมจิไก่ทอดซอสเกาหลีไก่ทอดซอสหัวหอมและข้าวเปล่าค่ะอาหารเต็มโต๊ะแล้วก็ลุยกันเลยค่ะเนื้อหมูนะคะที่ย่างออกมาเนี่ยเนื้อนุ่มค่ะหมักลงตัวรสชาติกำลังดีเลยพอจิ้มรวมกับน้ำจิ้มทั้ง3รสนะคะพร้อมกันเนี่ยฟินสุดๆเลยค่ะเพราะว่าจะได้รสชาติที่เผ็ดเปรี้ยวเค็มนะคะกำลังดีตัดเลี่ยนได้ดีเลยค่ะพิซซ่าชีสของที่ร้านนะคะก็อร่อยมากเลยค่ะสามารถสั่งได้ไม่อั้นเลยนะคะก็ขอเพิ่มบรรยากาศนะคะด้วยโซจูสัก1ขวดค่ะคำเตือนนะคะเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีไม่ควรดื่มนะคะสำหรับพนักงานที่นี่นะคะน่ารักมากๆเลยระหว่างที่เราย่างไปเนี่ยเขาจะคอยเปลี่ยนหัวเตาให้เราอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ให้หัวเตาเราไหม้หรือดำเลยนะคะอิ่มแล้วหนังตาก็หย่อนเลยค่ะไปเช็คบินกันค่ะก่อนกลับนะคะอย่าลืมถ่ายรูปเช็คอินที่ร้านนะคะเพื่อรับไอศกรีมฟรี1แท่งนะคะที่ร้านเนี่ยมีให้เลือกทั้งหมด4ตู้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นไอติมไทยหรือเป็นไอติมเกาหลีนะคะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจจะมาลองชิมกังนัมบาร์บีคิวนะคะตอนนี้เขามีทั้งหมด3สาขาเลยค่ะซึ่งสาขาแรกนะคะที่ผมมาก็คือสาขาลาดกระบังและมีที่สาขาน้ำแดงและสาขาใหม่ล่าสุดเลยนะคะสาขาที่3จะอยู่ที่ธัญญาคลอง5ค่ะใกล้สาขาไหนก็แวะไปได้นะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย